ท่านสื่อมวลชนที่เคารพครับในฐานะหัวหน้าพรรคก็ย่อมมีความจำเป็นที่ต้องมารับตามที่ลูกพรรคเรียกร้องนะฮะก็เรียนด้วยความเคารพว่าตามที่ท่านยุทธพงศ์ได้ยื่นหนังสือมาทางผมนี่ผมก็จะได้นำเอาไปให้กับทางคณะกรรมการบริหารพรรคนะอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหรืออย่างไรก็แล้วแต่ก็เรียนด้วยความเคารพครับว่าด้วยคนหมู่มากในลักษณะอย่างที่ของพรรคเพื่อไทยที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็ย่อมมีเหตุการณ์อะไรๆเกิดขึ้นบ้างนะฮะกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าในส่วนของการดำเนินงานที่ถูกต้องนั้นก็ต้องให้อย่างที่ท่านยุทธวงศ์กล่าวว่าควรจะมีคณะกรรมการขึ้นมาสอบถามตรวจสอบดูว่ามันเป็นยังไงในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคก็คงจะต้องรับเรื่องนี้ไปดำเนินการแล้วก็เรียนด้วยความเคารพว่าจะให้ความเป็นธรรมจะให้ความยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะฮะก็เรียนท่านสื่อมวลชนว่าให้เฝ้าติดตามแล้วกันแล้วก็จะชี้แจงให้ท่านสื่อมวลชนทราบเป็นระยะระยะขอบคุณครับอันนี้นะก็คงจะสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ไม่เกินนะครับคิดว่านะฮะก็ขึ้นอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแต่ว่าทางพรรคเนี่ยวันนี้มันเป็นวันพฤหัสใช่มั้ยฮะวันพรุ่งนี้ต่างคนต่างก็ต้องแยกย้ายกลับต่างจังหวัดเช่นเดียวกับผมเหมือนกันนะเราคงจะมาพบกันอีกทีก็วันจันทร์นั่นนะฮะวันอังคารก็คงจะตั้งเรื่องนี้แล้วตั้งคณะกรรมการแน่นอนครับก็หมายความว่ามันผิดข้ออะไรต่างๆแล้วก็ให้กรรมการเขาเป็นคนดูนะฮะทางเราคงจะมาตัดสินกันเดี๋ยวนี้คงไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องดูถึงดีกรีนะฮะว่าการดำเนินการที่ทำมาในระยะ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะก็คงจะให้ความเป็นธรรมแล้วครับก็จะดูในเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะคิดว่าเป็นขั้นเป็นตอนมากกว่านะฮะอย่าให้ผมฟันธงเลยเพราะผมไม่ใช่กรรมการยังไม่เป็นกรรมการจะตั้งนะอย่างคงไม่ก็ในเรื่องการเสียหายนี่มันก็คงจะไม่ใช่พักอะฮะหมายความว่าก็ดูในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำมากกว่านะฮะการกระทำคิดว่ามันจะอยู่ในดีกรีไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะก็พอพูดกันได้นั่นในเรื่องของสถียรภาพของพักนั้นคงไม่นะฮะเพราะว่าพูดจริงๆแล้วเราผลึกกำลังกันเราพูดง่ายเรามีสัดส่วนในการทำงานให้พรรคเนี่ยทุกๆคนมีหมดแล้วก็ในเรื่องของผู้แทนราษฎรนั้นก็เป็นเอกสิทธิ์ของทุกคนทุกคนจะต้องรับรู้แล้วก็ว่ามีสิทธิอย่างไรและจะทำอย่างไรอะไรที่จะทำเกินขอบเขตไม่เกินขอบเขตอันนั้นนะเขาต้องคิดอยู่ผมเราเป็นผู้แทนแล้วเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแล้วนะฮะกว่าจะมาเป็นผู้แทนราษฎรนี่ทำยังไงเราเยอะแยะไปหมดแล้วคุณเวลาคนไปติดตามผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งไปหาเสียงคุณจะเห็นว่าเขาเนี่ยได้ทำงานอะไรเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสามารถอะไรต่างๆเนี่ยเขารับรู้อยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามบางทีเนี่ยมันก็มีพังมีเผลอนะคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ดีไป 100% อะไรไม่ใช่มันก็ต้องมีพังมีเผลอบ้างแต่ก็ดูไอ้ดีกรีแห่งการตั้งใจดูรีกรีแห่งการปรารถนาของเขานั้นเป็นอย่างไรอันนี้จะดูนั้นอันนั้นผมเคยพูดอยู่ครับก็เป็นเรื่องของในพื้นที่ที่ผมเรียนว่าบางทีเขาอยากจะได้ประสบความสำเร็จอะไรเนี่ยนะฮะเขาก็ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นด้วยกับพี่น้องประชาชนเพื่อประชาชนอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะพลั้งเผลอหรืออะไรไปแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็คงจะดูในเทปเนี่ยฮะที่ท่านยุทธพงศ์ให้เนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็ท่านยุทธพงศ์ก็ได้ชี้แจงได้บอกไปแล้วกับสื่อมวลชนไปแล้วว่าได้มีคำพูดอย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะนั่นยังไม่ถึงนะครับการโหวตในสภาเนี่ยผมสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าใครโหวตไหนโหวตอย่างไรอันนั้นผมยังไม่เกิดนะฮะแล้วผมเชื่อว่าไม่เกิดนะฮะมั่นใจเลยว่าไม่เกิดอ
ไม่แน่ใจว่าจะทำถึงขั้นนั้นเปล่านะฮะแต่ก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันในบริบทอื่นๆอย่างที่ท่านสื่อมวลชนถามเนี่ยมันเป็นบริบทซึ่งบางทีเราไม่สามารถที่จะค้นหาได้นะไม่มีเขาคุยกัน2คนเราจะไปรู้ได้ไงนะอันนี้เรียนด้วยครับอ๋ออันนี้ก็ขึ้นอยู่คณะกรรมการนะฮะเมื่อคณะกรรมการเขาสรุปอะไรออกมาแล้วเนี่ยพรรคก็จะชี้แจงแล้วก็จะสรุปให้ทราบแล้วก็จะเรียนว่าแนวทางในการปฏิบัติของสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะควรจะอยู่ในขอบเขตอะไรอะไรยังไงนะฮะใช่มันก็ไม่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะฮะเราคิดถึงว่าเอาให้ความเป็นธรรมเขาดีกว่าก็เขายังไม่ได้ฟังเขาพูดนะฮะที่มีการกล่าวหากันก็ยังไม่ได้ฟังผู้ถูกกล่าวหาว่าเขาจะว่ายังไงขอดูอันนั้นหน่อยอ๋ออันนี้เรายังไม่เคยปรามใครเลยนะฮะเพราะมันเป็นเคสเพิ่งเกิดแล้วก็อันนี้นะฮะถึงว่าตามที่คุณนิพนธ์ปรารถนาคือให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเขาคงจะออกมานะออกมาเป็นลักษณะที่ว่าแนวทางมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้สมาชิกพรรคได้ทราบได้รับทราบว่าการปฏิบัติตนในลักษณะอย่างไรควรจะเป็นอย่างไรอันนั้นอาจจะเป็นข้อแนะนำแต่อันนี้เราจะไปห้ามเขาไม่ได้นะว่าเขาจะบอกเฮ้ยคุณอย่าไปพูดอย่างนี้ไม่ได้แล้วเขาจะพูดเราจะว่าไงครับผมคือในเรื่องการอภิปรายเนี่ยเราก็คงจะสลับสับเปลี่ยนกันอย่างคราวที่แล้วเรื่องนโยบายเราก็มีคนอภิปรายส่วนหนึ่งเที่ยวนี้เราก็จะให้บุคคลอื่นที่ยังไม่ได้การไม่อภิปรายเนี่ยจะได้มีโอกาสเข้ามาด้วยแต่ว่าในการอภิปรายนี้อาจจะใช้เวลา2หรือ3วันนั้นยังไม่แน่นะฮะแล้วแต่ท่านประธานที่จะกำหนดเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็จะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้แสดงนะฮะความคิดเห็นของตัวเองอ๋ออันนี้มันผู้รับฟังกับผู้ที่จะถูกที่จะพูดเนี่ยมันคนจะสวนทางกันหน่อยนะฮะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสัก2ถึง3วันก็ต้องคุยกันนะฮะก็อันนั้นเราก็ไม่ทราบนะฮะเพราะว่ามันสิ่งของตัวบุคคลนะท่านจะมาตอบหรือไม่ตอบอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่โดยที่ผ่านมาผมก็เห็นว่าท่านไม่เคยมาตอบนะฮะแต่ว่าท่านก็พูดบอกว่าท่านไม่ได้กลัวสภาท่านก็อยากจะเข้ามานะฮะให้ความกระจ่างก็ดีฮะก็เปิดชายทั่วไปนี่ท่านก็คงจะต้องใช้เวลามานะเราได้ทำหน้าที่ของเรานะฮะเราทำหน้าที่ของเราสื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนจะเข้าใจเองอ่ะนะฮะผมคงจะไปตอบแทนท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้นะเราเรียกร้องก็ไม่สมควรที่จะไปเรียกร้องเพราะเราก็ร้องมาหลายครั้งแล้วนะอันนี้ท่านสื่อมวลชนก็ควรจะช่วยกันบ้างอ่ะนะฮะยังไงสนับสนุนหรือว่าเชียร์ท่านหน่อยให้ท่านได้มาพูดมาจาบ้างอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องคุยกันอย่างที่ผมเรียนท่านสื่อมวลชนไปตะกี้เนี่ยว่ามันต้องคุยกันมันไม่มีอะไรที่จะกำหนดตายตัวได้ว่าจะให้6ชั่วโมงให้วันหนึ่งหรืออะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะลองกลับข้างกันมามั่งเลยโอเคนะครับโอเคครับขอบคุณครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ